คุณผู้ชมไปที่เรื่องที่เรานำมาฝากในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับเป็นข่าวดีเขาเรียกว่าของงานไทยงานอีเวนต์ไทยที่ทำกันมาอย่างยาวนานคือเขามีการประกวดงานนี้กันคุณผู้ชมเป็นงานเทศกาลกลางคืนของทั่วโลกเลยเขาเอามาส่งประกวดกันนะครับซึ่งไทยของเรานั้นเนี่ยคว้ารางวัล Gold Prize ประจำปี2023นะครับกับงานเทศกาลที่มีศักยภาพทีมงานกลางคืนที่เกาหลีใต้ไปดูกันหน่อยรางวัลที่ได้นั้นเทศกาลอะไรของเราได้รางวัลมาครับคุณผู้ชมครับจากที่รัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินนโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยสู่ระดับโลกซึ่งล่าสุดเป็นหน้าที่ยินดีนะครับงานเทศกาลประเพณีของไทยอย่างงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจากจังหวัดสุโขทัยและงานพลุนานาชาติของเมืองพัทยาเนี่ยได้สร้างชื่อเสียงครับคว้ารางวัล Gold Prize กับงานเทศกาลที่มีศักยภาพทีมงานกลางคืนประจำปี2023จากสมาคมการจัดงานอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติหรือ International Festival and EventAssociation หรือ IFEA ภูมิภาคเอเชียที่เมืองทงยองจังหวัดขยองซังใต้สาธารณรัฐเกาหลีครับค่ะโดยเบื้องหลังความสำเร็จนะคะของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนสสปนหรือว่าทีเซปค่ะดำเนินการร่วมกับจังหวัดสุโขทัยสนับสนุนและดำเนินการส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ทั้งนี้นับเป็นการตอกย้ำว่าเทศกาลลอยกระทงของสุโขทัยมีเสน่ห์และศักยภาพของเทศกาลลอยกระทงที่เป็นสีสันยามค่ำคืนอีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายปลายทางที่ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมไปสัมผัสประสบการณ์ของเทศกาลแห่งความสุขและความสนุกสนานค่ะอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการดึงดูดนักเดินทางนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาเที่ยวมากขึ้นทั้งนี้จังหวัดสุโขทัยยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมื่อปี2562อีกด้วยค่ะนอกจากที่สุโขทัยแล้วนะคะก็ยังมีทั้งจังหวัดภูเก็ตเชียงใหม่กรุงเทพแล้วก็เพชรบุรีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารหัตถกรรมพื้นบ้านรวมถึงการออกแบบจากเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกค่ะซึ่งหลังจากนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็พร้อมสนับสนุนและยกระดับเทศกาลประเพณีไทยอื่นๆสู่ระดับโลกอย่างต่อเนื่องตามนโยบายการปรับบทบาทจากทางกระทรวงสังคมสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5F ค่ะ F แรกนะคะก็คือ F Food อาหารค่ะ F ที่2ก็คือ F Film ภาพยนตร์และวิดิทัศน์ F ที่3ค่ะก็คือ F Fashion การออกแบบแฟชั่นไทย F ที่4ก็คือ F Fighting ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยและ F ที่5ก็คือ F Festival เทศกาลประเพณีไทยสู่ระดับโลกค่ะก็เป็นการสะท้อนเอกลักษณ์ที่มีศักยภาพของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยแล้วก็ถือเป็นอีกความสำเร็จจากความร่วมมือตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงภาครัฐและภาคเอกชนนะครับที่ทุกฝ่ายนั้นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสารพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับจังหวัดอื่นๆหรือเมืองอื่นๆอีกด้วยครับโอ้เนี่ยงานบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดช่วงเวลากลางคืนนี่ก็มีงานดีๆมากมายนะคะคุณผู้ชมนะคะพูดถึงอย่างงานลอยกระทงเองเนี่ยก็ทีมวันใหม่เรตี้ของเราก็ไปเกาะติดงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยตอนนั้นน้องกะทิแขนภาชวนคุณผู้ชมไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำแล้วก็ทุกมุมแห่งความสวยสดงดงามภายในงานในปีที่ผ่านมาอีกด้วยนะคะคุณผู้ชม